ถ้าอย่างนี้ก็หยิบนี้ให้มันครบ10หยิบได้ด้วยค่ะแมลงทอดเบอร์ติดต่อ0957562467ค่ะอ๋อนี่ครับหยิบได้จริงนะฮะเมื่อก่อนอย่างก่อนที่จะมาขายเนี่ยเทศบาลตำบลเขาก็ให้อยู่ในโควต้าของคนพิการเนี่ยค่ะให้คนพิการไปทำงานแล้วได้เงินเดือนประมาณ 4-5,000 อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะไม่พอก็เลยมาค้าขายดีกว่าอะไรดีคะ30-40เลยจ้ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อพี่สุค่ะขายแมลงทอดอยู่ที่ตลาดกกท.ค่ะเข้าปีที่4แล้วค่ะเริ่มต้น30บาทจ้ะมีจี้โป่มค่ะส่วนอันนี้เป็นดักแด้ค่ะหรือตัวไหมลองลงมารถด่วนค่ะหรือว่าหนอนไม้ไผ่นะคะอันนี้จิ้งหรีดค่ะจิ้งหรีดนี่เป็นจิ้งหรีดไข่จะมีไข่หนึบๆอยู่ข้างในส่วนนี้จะเป็นตัวสะดิ้งค่ะคล้ายๆจิ้งหรีดเหมือนกันค่ะหรือทั่วไปเขาอาจจะเรียกว่าจิ้งหรีดขาวแล้วส่วนนี้เป็นตะกะแตนไข่ค่ะจะเป็นตัวใหม่หรือดักแด้ค่ะขายดีที่สุดรวมกันแล้วเหรอคะประมาณ 25-30 โลค่ะขายหมดอยู่ค่ะทุกวันนี่ถ้วย40นะคะรถด่วนตัวนี้จะได้มีเยอะเริ่มแรกถ้าคนมาสั่งเราก็จะตักแบบนี้แล้วจะบอกเขาว่าตัวนี้เริ่มต้น40ได้แค่นี้นะคะได้ไม่เยอะน้อยมากเราก็จะมาลงหม้อนี่ก็เอามาลงหม้ออุ่นค่ะอุ่นทุกรอบของการซื้อเสด็จน้ำมันเสร็จแล้วเอามาที่หม้อค่ะแล้วก็จะทำการปรุงนะคะมีใส่พริกไทยค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็ซอสนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะสั่งเพิ่มได้ถ้าไม่พอก็จะมีหน้าร้านให้ค่ะแล้วก็คนไปใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถุงเรียบร้อยแล้วค่ะ50ทอน50เหรียญก็หยิบเงี้ยค่ะหยิบให้คือทำเป็นกองไว้ใช่ไหมไม่ถ้าไม่เป็นกองก็หยิบได้แต่ว่าเหรียญ10เหรียญเดียวก็หยิบนี้ถ้ามันเกลี่ยกาก็หยิบนี้ถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็หยิบนี้ถ้าอย่างนี้ก็หยิบนี้ให้มันครบ10เอาไว้เป็นคนตัดยังไงบ้างน่าจะไม่เป็นนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราชินเป็ดตั้งแต่เกิดเนาะแต่เราจะชินในการค้าขายเพราะว่าค้าขายกับแม่มาตั้งแต่เด็กเนี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าจะไม่พูดในชื่อค้าขายเลยคือไม่ได้ขายแมลงก็ไปหาค้าขายอย่างอื่นนะคะช่วงนี้ได้วันละ 5,000-6,000 ค่ะที่สุดหมื่นกว่าเหมือนกันค่ะช่วงลอยกระทงช่วงมีคนละครึ่งเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะกำไรประมาณครึ่งต่อครึ่งอะค่ะรับมาจากไหนตลาดไทยอาทิตย์หนึ่งทุ่มเงินไปเลยประมาณ 10,000-20,000 เก็บไว้แช่ฟรีแล้วก็ทุกวันก่อนจะออกมาอุ่นก็จะมีแฟนไปทอดค่ะทอดทุกวันอันนี้คือทอดสำเร็จมาหมดแล้วแล้วมาพร้อมขายแล้วก็เตรียมอุ่นอีกรอบนึงเราจะทอดไม่เหมือนใครเราจะทอดมาพอดีทอดมาพอดีแล้วก็มีความหอมของน้ำมันไม่เหม็นน้ำมันจะเปลี่ยนใหม่ทุกวันขายเสื้อผ้ามา10กว่าปีค่ะอยู่กับพี่แล้วก็มาช่วยแม่ทุกวันพอเรามีลูกก็เลยอยากหาอาชีพอะไรที่แบบรู้สึกว่าตัวเองทำคนเดียวแล้วแบบว่ามั่นคงทำเนี้ยค่ะพี่ชายก็เลยแนะนำให้อาชีพขายแมลงช่วงที่วิกฤตโควิดช่วงนั้นท้อแท้มากไม่เหลือเงินเลยค่ะเหลืออยู่600-700แล้วแต่ว่าที่สู้ต่อคือว่าเรายังมีลูกแล้วก็คือเราต้องกินใช้ทุกวันช่วงตลาดปิดด้วยมีเงินอยู่600-700ก็พยายามเอาแมลงที่เหลือไปขายเพื่อให้ต่อยอดขึ้นมาได้วันละ900,000อย่างน้อยก็มีกิน 2-300 ค่ะไม่ว่าเราจะเจอวิกฤตอะไรเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะทุกวันนี้เราก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็เงินมันคือสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะขอให้ทุกคนอย่าท้อแท้แล้วสู้ๆนะคะค่ะขายอยู่ตลาดกกท.นะคะอยู่ทางเข้าประตู1เลยค่ะเข้ามาก็จะเจอเลยค่ะอยู่ร้านแรกเลยค่ะขายตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มค่ะตลาดอยู่ทุกวันพุธค่ะ0957562467ค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจชีช่องรวยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะคะ